สำหรับฟีเจอร์ในการเปิดประตูของ Mustang Mach-E นะครับจะเป็นแบบร่วมสมัยมากนะครับคือลูกค้าสามารถไม่ต้องพกกุญแจเป็นคีย์เลสที่แท้จริงนะครับโดยการกดรหัสตามที่เห็นตรงประตูนี้นะครับลูกค้าสามารถตั้งรหัสได้เลยนะครับพอตั้งรหัสปุ๊บตามที่ตัวเองตั้งไว้นะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มเปิดรถได้เลยนี่เท่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพลนะครับจากช่อง YouTube RMA นะครับครับผมไปครับวันนี้มีรถที่น่าสนใจนะครับในงานนะครับก็เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับ 100% ของแบรนด์ Ford เราเนี่ยนะครับท่านมันอยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับเป็น Ford Mustang Mach-E ใช่ไหมครับ Mach-E ครับ Mach-E ครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือจะเป็นรถไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ 100% นั่นเองครับแล้วก็เขาให้นะครับกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่351นะครับแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่580นิวตันเมตรนั่นเองครับจากการชาร์จ1ครั้งนะครับเขาสามารถวิ่งได้อยู่ที่539กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวฟีเจอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมที่งานกันนะครับแล้วก็พูดถึงการชาร์จนะครับการชาร์จต่อ1ครั้งเนี่ยครับใน1ชั่วโมงครับสามารถชาร์จที่ 80% ได้นะครับ1ชั่วโมงนะครับจะชาร์จอยู่ที่45นาทีครับครับตัวนี้ปลั๊กอินชาร์จเราสามารถชาร์จได้เลยครับตัวนี้ครับครับส่วนตัวล้อแม็กนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้จะให้มาที่ขอบ19นิ้วนะครับแล้วพร้อมกับคาลิเบอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็จะเป็นตัวดิสเบรกทั้ง4ล้อนั่นเองครับครับครับส่วนกระจกตัวนี้เขาก็ยังให้มาในเรื่องของตัวกล้องนะครับ360องศานั่นเองครับครับฝาท้ายเองก็จะเป็นเรื่องของฝาท้ายฝาด้านหลังก็จะเป็นแบบเปิดแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ทีนี้ความโดดเด่นของเขาก็คือนะครับไฟท้ายนะครับหากลูกค้ามองมาไกลๆนะครับก็จะเห็นในเรื่องของไฟท้ายที่เป็นรูปแบบของตัว Mustang นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนเป็น All Wheel Drive นั่นเองครับหรือเคลื่อน4ล้ออัตโนมัตินะครับแล้วก็ความจุด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระนะครับจะมีขนาดที่กว้างครับหากลูกค้าออกกิจกรรมนะครับวางสัมภาระนะครับสามารถจัดวางสัมภาระได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขที่มากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวตัวด้านในนะครับเราจะไปดูฟีเจอร์ด้านในนะครับสำหรับฟีเจอร์ในการเปิดประตูของ Mustang Mach-E นะครับจะเป็นแบบร่วมสมัยมากนะครับคือลูกค้าสามารถไม่ต้องพกกุญแจเป็นคีย์เลสที่แท้จริงนะครับโดยการกดรหัสตามที่เห็นตรงประตูนี้นะครับลูกค้าสามารถตั้งรหัสได้เลยนะครับพอตั้งรหัสปุ๊บตามที่ตัวเองตั้งไว้นะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มเปิดรถได้เลยนี่เท่ไหมมาในส่วนถึงภายในนะครับภายในของ Mustang Mach-E นะครับจะมาถึงมาหน้าจอแสดงผลความเร็วขนาด 10.2 นิ้วนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่15นิ้วเป็นซิงค์4นะครับใหญ่มากลูกค้าสามารถตั้งระบบต่างๆ Driver Assistant ได้เลยนะครับเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับมาพร้อมกับ Ambient Lighting รอบคันนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด7สีนะครับและยังมาพร้อมกับWireless Charge สามารถวางโทรศัพท์แล้วชาร์จได้เลยและมาพร้อมกับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับแบบ Wireless แล้วนะครับรถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับคือสามารถเข้าจอดได้เองอัตโนมัติโดยการกดปุ่มตัว P
เพื่อเข้าจอดได้นะครับแบบอัตโนมัตินะครับและยังเพิ่มความโปร่งโล่งสบายให้กับภายในห้องโดยสารโดยเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกนะครับเปิดยาวได้นะครับอันนี้สามารถชมดวงดาวได้แต่ว่าไม่สามารถเปิดกระจกได้นะครับและมาพร้อมกับระบบ Driver Assist เต็มระบบนะครับระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมฟังก์ชันช่วยหักหลบนะครับและระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างBlind SpotนะครับและระบบRCTA เวลาเราถอยหลังมีรถตัดผ่านระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมนะครับของ Mustang Mach-E นะครับเป็นเครื่องเสียงระดับโลกนะครับเครื่องเสียง B&O นะครับ Bang & Olufsen นะครับเป็นเครื่องเสียงระดับโลก First Class เลยนะครับสามารถรื่นรมในการเดินทางได้ตลอดเส้นทางเลยครับในเมื่อชมรถจริงนะครับทีเนี้ยคุณผู้ชมอยากจะทดลองขับหรือว่าอยากจะขับรถ Mustang Mach-E ได้นะครับอยากได้ช่องทางไหนเดี๋ยวเราถามคุณลูกจันนะครับคุณลูกจันจะเป็นmarketing manager ที่EV มีนะครับสวัสดีครับคุณลูกจันก็สำหรับลูกค้าท่านนะคะที่สนใจทดลองใช้รถไฟฟ้านะคะเราแอปที่ใช้ของเราโหลดได้แล้วทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะคะ EV มีนะคะโหลดวันนี้ EV ได้เลยค่ะสามารถเลือกใช้บริการได้ตั้งแต่3วันขึ้นไป3วัน7วัน1เดือน3เดือนไปจนถึง1ปีมีให้บริการทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกแบบแน่นอนค่ะและเราก็ยังดูแลบริการทั้งตลอดการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ซ่อมบำรุงตามระยะทางรับส่งฟรีในพื้นที่กรุงเทพด้วยค่ะอย่าลืมนะคะฝาก EV ด้วยค่ะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับช่อง RMA นะครับกดรับกดซับกด Subscribe นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณลูกจันนะครับจากบริษัท EVB นะครับสำหรับรถให้เช่าแล้วก็ทดลองขับนะครับหากลูกค้าสนใจรถทดลองขับหรือว่ารถเช่านะครับสามารถติดต่อทาง EVB ได้เลยนะครับครับสุดท้ายทาง RMA เรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ